สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะเรามาเจอกันในพาร์ทที่5นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่เป็นคำศัพท์นะคะมาดูกันเลยค่ะข้อ A much นะคะแปลว่ามากค่ะข้อ B next ถัดไปนะคะหรือว่าต่อจากนี้นะคะข้อ C either แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะส่วน often นะคะแปลว่าบ่อยๆนั่นเองค่ะในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอนะคะเขาสังเกตว่าเหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตว่าDizziness นะคะก็คืออาการเวียนหัวอาการเวียนศีรษะนะคะจุดๆมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการหิวน้ำนะคะเมื่อผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้มีการดื่มน้ำมากเพียงพอดังนั้นอันนี้นะคะอาการวิงเวียนมักจะมาพร้อมกับการกระหายน้ำบ่อยๆค่ะนะคะตอบข้อดีดอค่ะอันนี้เราใช้ความหมายเข้าไปจับได้เลยนะคะสำเร็จทุกคนค่ะ